โอเคสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการดูมันเป็นทางการสรีมา sorry I think someone from Indonesia or someone facilitator Martini is it innovating ก็วันนี้จะเป็นการทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็จะตอบข้อสงสัยจากที่ทุกคนได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ลองทำแบบฝึกหัดได้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูวิดีโอไปแล้วนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่วันนี้เราก็จะมารับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางผู้เชี่ยวชาญคำถามอะไรที่มีไว้นะคะหลังจากที่ได้ทำการคัดแยกขยะหรือว่าได้ทำการดูวิดีโอแล้วให้เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเซสชันต่อไปเราจะมีให้ตอบคำถามให้ถามคำถามกับทางวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาแนะนำตัววิทยากรที่อยู่กับเราในวันนี้ก่อนนะคะอาจารย์ประเนศยังไม่เข้าเลยครูนะคะเดี๋ยวขอเมื่อกี้คุยกันอาจารย์เตรียมตัวอยู่ตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่เข้าเลยแป๊บหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาแนะนำด้วยสไลด์กันก่อนนะคะโอเคค่ะค่ะก็วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะอยู่กับเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ท่านนะคะท่านแรกก็น่าจะเคยเจอกันแล้วจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณคารีเคลานะคะจากองค์กรKeep It Clean Plan นะคะท่านที่2คุณเอนโซนะคะฟาโวิโนจากองค์กร Zero Waste Europe นะคะท่านนี้ก็จะมีคลิปให้ดูในสัปดาห์ที่3นะคะของท่านนี้นะคะแล้วก็คลิปที่ดูไปแล้วของสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องการคัดแยกขยะนะคะอันนี้ก็โดยคุณมิโกอาริโนนะคะองค์กรไกย่าเอเชียแปซิฟิกซึ่งอยู่กับเราในวันนี้ด้วยในไลฟ์วันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรจากประเทศไทยนะคะก็คือดร.ประเนศมโนมัยวิบูลย์เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็เป็นผู้นำกลุ่มของ Trashiro เชียงรายด้วยนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มเป็นทั้งหมดประมาณ4กลุ่มก็จะอยู่ที่กลุ่มละประมาณ5ท่านนะคะขอโทษนะคะคุณอันนี้ฟินยาที่ขึ้นจอว่าฟินยาคุณอะไรเอ่ยเปิดหนูชื่อฟิล์มค่ะน้องฟิล์มนะคะน้องฟิล์มที่เพิ่งทักพี่หนูไปวันนี้ค่ะโอเคได้ค่ะน้องฟิล์มนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มให้นะคะแบ่งกลุ่มไปแล้วก็จะมีคำถามที่ทุกคนจะให้ทุกคนได้พูดคุยกันนะคะแสดงความคิดเห็นค่ะคำถามก็คือค่ะข้อหนึ่งคือหลังทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเนี่ย
การคัดแยกขยะนะคะมาฝึกหัดเรื่องการคัดแยกขยะหลังทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องง่ายหรือว่ายากสำหรับคุณแล้วก็คนในครอบครัวข้อ2ผลที่ได้เนี่ยเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่ามีอะไรที่รู้สึกแปลกใจกับผลที่ออกมาไหมนะคะแล้วก็ข้อ3ผลที่ได้เนี่ยสอนบอกอะไรเราบ้างนะคะ3ข้อนี้ก็ให้เวลากลุ่มละ15นาทีเพราะฉะนั้นก็ข้อหนึ่งประมาณ5นาทีนะคะก็เดี๋ยวจะมีน้องที่หนูให้ขอความช่วยเหลือไปแล้วนะคะน้องจะคอยบอกคำถามทีละคำถามแล้วก็คอยเราก็พูดคุยกันแสดงความคิดเห็นบอกกันมาว่าเรามีเรารู้สึกยังไงหรือว่าเราอะไรกับคำจากคำถามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปแล้วก็มานำเสนอกับกลุ่มใดอีกทีนึงนะคะก็ให้ทางวิทยากรทุกท่านได้รับทราบนะคะสวัสดีครับขอโทษทีมาช้านิดนึงไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มย่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณรุจิราน่าจะหลุดเข้าๆหลุดโอเคเดี๋ยวหนูขออนุญาตโอเคค่ะอาจารย์บันเนตอยู่ไหมคะเมื่อกี้ลูกร้องอาจารย์ไปดูลูกกลับมาหรือยังครับอยู่ครับโอเคอาจารย์โอเคอาจารย์กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะได้นำเสนอแต่ละกลุ่มแล้วนะคะว่าสรุปแล้วที่ไปพูดคุยกันเมื่อกี้เกี่ยวกับ3ข้อก็คือหลังทำแบบฝึกหัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องง่ายหรือยากสำหรับคุณแล้วก็คนในครอบครัวข้อ2ผลที่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือเปล่ามีอะไรที่รู้สึกแปลกใจกับผลที่ออกมาไหมแล้วก็ข้อ3ผลที่ได้เนี่ยสอนหรือบอกอะไรเราบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตทีละกลุ่มนะคะเป็นของน้องแทนก่อนก็ได้ค่ะค่ะเชิญน้องแทนค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับกลุ่มแทนนะคะก็ข้อแรกเนี่ยก็ทุกคนก็คือเห็นตรงกันว่ามันเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนในครอบครัวเพราะว่าเหมือนแบบว่าการที่เราเริ่มคัดแยกขยะในครอบครัวเนี่ยคือมันอาจจะมีตัวเราที่รู้สึกเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วเลยลุกขึ้นมาจัดการแต่ว่าทำยังไงให้คนรอบข้างเรารู้สึกแบบว่า enjoy หรือว่าอยากมีส่วนร่วมกับเราด้วยอะไรเงี้ยในฐานะที่อย่างตัวแทนเองอ่ะคือแทนเคยผ่านปัญหานี้มาแล้วเพราะว่าคัดแยกขยะมาประมาณ2ปีแล้วตอนแรกๆแบบพ่อแม่แล้วก็แบบพี่อะไรเงี้ยก็จะเหมือนไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องทำอะไรเงี้ยแต่วิธีการของแทนก็คือแทนจะใช้แทนจะเหมือนบอกว่าล้างแล้วก็ทำความสะอาดขยะของแทนมาเรื่อยๆจนพอเขาเริ่มเห็นว่าเออแบบแทนทำแล้วก็ขนาดแทนยังทำได้แล้วเห็นถึงความพยายามของเราก็เลยช่วยให้เหมือนคนที่บ้านแทนอะอยากขึ้นมาช่วยทำบ้างเหมือนว่าช่วยทั้งแบบลดขยะแล้วก็ช่วยล้างทำความสะอาดคัดแยกขยะภายในบ้านของตัวเองเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเออมันเป็นการลำบากที่จะเหมือนทำยังไงให้คนภายในครอบครัวรู้สึกแบบอยากลุกมาช่วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปที่อะไรที่ทำให้รู้สึกแปลกใจหลังจากการทำการบ้านอันนี้ใช่ไหมก็อย่างน้องฟิล์มเขาก็มีการคัดแยกขยะอยู่แล้วที่บ้านโดยที่เขาไม่ได้ทำการบ้านกับเรารอบนี้แต่เขาก็คือบอกว่าผลของการที่เขาแยกขยะพวกอาหารเปียกเศษอาหารขยะอินทรีย์ออกจากขยะพลาสติกอะค่ะมันทำให้ขยะภายในบ้านของเขาอะคือเหมือนไม่มีกลิ่นเหม็นไม่รู้สึกสกปรกอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่ส่งไปให้หน่วยงานที่เขามาเก็บขยะพี่ๆเก็บขยะก็จะรู้สึกว่าเออ
ขยะมันสะอาดแล้วก็ง่ายในการที่เขาจะเอาขยะเราไปจัดการต่ออะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวแทนเองในสิ่งที่แปลกใจก็คือแทนนะตั้งใจให้3วันที่ทดลองอ่ะคือทดลองเมนูอาหารหลายๆแบบมีทั้งแบบสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินแล้วก็สั่งไก่ทอดแล้วก็สั่งแหนมเนืองแล้วก็พบว่าขยะที่เยอะที่สุดอ่ะมันดันเป็นแหนมเนืองเพราะว่ามันเหมือนแบบมีถุงเล็กถุงน้อยเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้ว่าการที่เราสั่งอาหารแต่ละประเภทอ่ะมันก็ส่งเอฟเฟกต์ถึงแบบปริมาณของขยะที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรื่องที่ทุกคนจะแปลกใจก็คือปริมาณขยะของตัวเองที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าพอเรามานั่งนับจำนวนแล้วมันแบบต่อหนึ่งวันต่อหนึ่งมื้อเราสร้างขยะกันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเกิดความรู้สึกแบบเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือทุกคนก็รู้สึกว่าพอเราได้ทำกิจกรรมเนี้ยมันทำให้เราเริ่มคิดกันมากขึ้นคิดกันตั้งแต่ก่อนใช้ว่ามันเหมือนกลายเป็นการรับผิดชอบของเราแล้วว่าก่อนเราจะใช้เนี่ยเราไม่อยากล้างแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินในการล้างแล้วคัดแยกเราก็เลยเลือกที่จะแบบใช้น้อยลงตั้งแต่แรกดีกว่าแล้วก็คือพอใช้แล้วอ่ะก็ทำความสะอาดแล้วก็พยายามคัดแยกอย่างละเอียดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่อาจจะแค่แบบแยกขยะแห้งกับขยะเปียกตอนนี้ทุกคนในกลุ่มแทนก็คือแยกขยะกันเป็นแล้วก็แยกเป็นประเภทที่ถูกต้องได้แล้วหรอแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคตัวเองมิวอยู่ต่อไปเป็นของกลุ่มน้องเกมค่ะครับก็ของกลุ่มเกมนะครับก็สิ่งที่อย่างข้อแรกนะครับก็คือสิ่งที่แบบเห็นแบบตรงกันเลยก็คือเราทุกคนก็คือมองเป็นเรื่องยากเพราะว่าสิ่งที่เราเคยมันเป็นสิ่งที่แบบยังไงอ่ะก็คือความเคยชินของเราในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเราจะแยกแค่บางประเภทนะครับแค่แบบขวดพลาสติกหรืออะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้แยกละเอียดเหมือนที่แบบในการบ้านบอกนะครับซึ่งแบบทีนี้พอแต่ละคนที่จะเริ่มแยกมันต้องมาดูไอในตัวการบ้านนะว่าเอ้ยพลาสติกประเภทนี้คืออันไหนอะไรยังไงเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมันทำให้เราแยกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเงี้ยครับก็คืออย่างเช่นพวกขยะพวกเป็นอินทรีย์หรือพวกอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็คือทุกคนก็มองพูดเหมือนกันก็คือจะต้องศึกษาเพิ่มนะครับในการแยกขยะทางนี้ครับใช่แล้วก็จะทำให้แบบเหมือนเป็นติดเป็นนิสัยครับแล้วก็ในส่วนของข้อ2นะครับผลที่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรที่รู้สึกแปลกกับผลที่ออกมานะครับก็คือสิ่งที่ได้ก็คือทุกคนน่ะก็คือรู้ว่าเอ้ยพลาสติกอ่ะควรแยกยังไงบ้างเนี่ยครับหรือประเภทไหนบ้างเนาะแล้วก็คือเวลาแยกแล้วอ่ะทุกคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยขยะที่มันเหลือทิ้งเนี่ยมันน้อยมากเงี้ยครับแต่อย่างของเกมเนาะที่แปลกใจก็คือมันเป็นเรื่องบังเอิญพอดีขยะอินทรีย์ก็จะเยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าทุเรียนครับก็สั่งทุเรียนมาพอดีเงี้ยก็ขยะทุเรียนก็จะเป็นหลายกิโลเลยอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับผลที่ได้นะครับก็คือสอนอะไรเราบ้างนะครับสิ่งที่สอนอย่างของเกมก็คือเราได้ตระหนักอะครับในถึงที่แบบสิ่งที่เราสร้างขยะขึ้นมาเนี้ยซึ่งแบบค่อนข้างเยอะเงี้ยครับแล้วก็เวลาเราแยกขยะเนี่ยก็คือมันจะทำให้คนที่มารับซื้อขยะก็คือมันแบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับคนที่มาเก็บก็ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ขยะที่ทิ้งก็เหลือน้อยลงนะครับที่สำคัญก็คือทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการแยกอะครับโอเคค่ะขอบคุณน้องเกมค่ะต่อไปเป็นคุณแตงแล้วกันค่ะคุณแตงนะคะกลุ่มแตงมี4คนก็คือมีพี่รุ่งโรจน์พี่อ้วนแล้วก็น้องภูมินะคะก็ที่มานั่งคุยกันเมื่อกี้ก็คือสรุปกันได้ว่านะคะคือจากข้อ1หลังทำแบบฝึกหัดแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คิดว่าแยกขยะเป็นเรื่องยากหรือง่ายนะคะก็คือจากที่รู้สึกเนี่ยก็คือรู้สึกว่าขยะมันเยอะกว่าที่เราคิดไว้ทั้งนั้นที่เราเชื่อว่าคนในกลุ่มนี้ทุกคนรู้เรื่องการแยกขยะรู้ปัญหาดีแต่พอมานับจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่าขยะในแต่ละวันก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องยากหรือง่ายสำหรับคนในครอบครัวและของเราหรือเปล่า
ก็มองว่าถ้าจะเป็นสำหรับตัวเราเองของคนในกลุ่มนะครับของพี่อ้วนพี่ลุงโรจน์แล้วก็น้องภูมิเนี่ยก็มองว่าถ้าเป็นตัวเองเนี่ยไม่ยากหรอกแยกขยะไม่ยากเพราะก็พอจะมีความรู้อยู่พอสมควรใช่ไหมคะว่าแยกอะไรยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะยากสำหรับคนในครอบครัวคนอื่นๆนะคะเช่นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนะคะก็คืออาจจะต้องไปอยู่ที่เรื่องของการปลูกจิตสำนึกนะคะแล้วก็ให้ความรู้มากขึ้นแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจใหม่ซึ่งบางผู้สูงอายุของน้องภูมิน้องภูมิบอกว่าอย่างคนแก่ที่บ้านก็จะมองว่าแยกขยะยังไงเดี๋ยวคนเก็บขยะก็จะเอาไปรวมกันอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะยังไม่เห็นประโยชน์ตรงนั้นนะคะส่วนข้อที่2ผลที่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าก็ทั้งหมดก็คิดกันว่าก็เป็นไปอย่างที่คิดนะคะก็คือว่าเราก็รู้เรื่องของการแยกขยะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็แยกขยะได้สามารถแนะนำคนอื่นได้บอกต่อได้นะคะแต่ก็ยังมองว่าขยะที่มันมากกว่าที่เราคิดเนี่ยบางขยะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแยกที่ละเอียดกว่านี้นะคะแล้วแปลกใจหรือเปล่ากับผลที่ออกมาก็ทุกคนก็ลงเห็นว่าไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าแยกกันอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือเราจะลดขยะในแต่ละวันได้อย่างไรนะคะส่วนผลข้อที่3ผลที่ได้บอกสอนอะไรเราบ้างแต่มองว่าสุดท้ายประเด็นจริงๆก็คือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะว่าเราอาจจะคิดแค่เรื่องของการแยกขยะอย่างเดียวให้ดีมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะแต่มองว่ามันต้องคือแยกขยะเสร็จกลับไปรีไซเคิลหรือแยกขยะให้ถูกแต่ว่าการรีไซเคิลมันไม่ได้รีไซเคิลได้ทุกอย่างใช่ไหมคะมันต้องกลับไปมองว่าเราต้องลดปริมาณการใช้ขยะการสร้างขยะในแต่ละวันยังไงมากกว่าส่วนเรื่องของที่ว่าอันดับสูงสุดคือเรื่องของการรีดีไซน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้แต่ที่จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องทำเรื่องอื่นที่มันรองลงมาก็คือเรื่องของการลดปริมาณขยะค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสุดท้ายน้องฝ้ายค่ะค่ะของกลุ่มฝ้ายนะคะปกติจากที่ถามมาคือทุกคนแยกขยะกันอยู่แล้วนะคะคำถามแรกก็คือรู้สึกกันยังไงยากหรือง่ายในการคัดแยกขยะนะคะก็ความจริงจากที่ถามในกลุ่มไม่ได้ง่ายหรือยากเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำอยู่ที่สถานที่เอื้ออำนวยให้เราทำหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เราตัดสินใจว่าจะเริ่มทำหรือว่าจะละทิ้งและปล่อยมันไปเลยคำถามข้อที่2นะคะว่าผลที่ได้เป็นไปตามที่คิดหรือเปล่าแล้วรู้สึกแปลกใจอะไรไหมกับการแยกขยะมันเกิดคำถามขึ้นระหว่างที่เราคัดแยกขยะนะคะที่ถามมาก็คือเจอคำถามว่าแล้วสุดท้ายแล้วปลายทางของขยะที่เราคัดแยกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเกิดข้อสงสัยว่าขยะตรงนี้มาจากบริษัทนี้แล้วสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบสุดท้ายเรามันก็ต้องกลับย้อนมาดูตัวเองว่าเราได้คัดแยกมันได้ถูกต้องไหมแล้วเราจะช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งตรงเนี้ยได้ยังไงข้อที่3นะคะก็ได้เรียนรู้อะไรกับการแยกขยะครั้งนี้ก็คือชอบคอมเมนต์หนึ่งมากของคุณเก๋นะคะว่ารู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับมันในการแยกขยะมากขึ้นรู้สึกว่า อยากแยกขยะมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะที่ช่วยให้เราคลายเครียดได้เหมือนกันของฝ้ายจะเป็นอุปสรรคเรื่องของขยะอินทรีย์นะคะว่าถ้าหากว่าเราอยู่บ้านหรือว่าโรงเรียนคัดแยกขยะโดยที่มีพื้นที่ทำเป็นปุ๋ยอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะคัดแยกได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำปุ๋ยเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องคัดแยกแล้วทิ้งมันอีกทีอันนี้เป็นอุปสรรคสำหรับกลุ่มฝ้ายนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะก็สรุปแล้วเหมือนว่าจะยากสำหรับคนในครอบครัวเนอะแต่สำหรับตัวเราเองทุกคนค่อนข้างจะเหมือนแยกขยะกันอยู่แล้วมันก็เลยจะไม่ยากสำหรับตัวเราเองแต่ยากในการที่จะเชิญชวนหรือว่าบอกในครอบครัวที่จะมาช่วยเรานะคะก็แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องขยะที่น้องฝ้ายบอกมีปัญหาเรื่องตัวขยะ NC เว
เวลาคนอยู่คอนโดอยู่ห้องเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยากนิดนึงในการที่จะเอาขยะอินทรีย์เหล่านี้ไปทำปุ๋ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ต้องหาทางออกกันต่อไปก็มีคนที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะก็ดีเลยอันนี้สนุกเพิ่มเติมไปกับการคัดแยกขยะด้วยก็ดีค่ะดีเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ถ้าเรามีความสนุกไปกับการทำในสิ่งเราก็จะไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใจนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าคัดแยกขยะแล้วเราก็รู้สึกสนุกได้เรียนรู้ไปกับมันเนอะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นเซสชั่นเกี่ยวกับถามตอบแล้วนะคะOkay, now we'll come to the question and answer. Okay. ก็หลักๆแล้วอาจจะเป็นอาจารย์ประเนศนะคะอาจารย์โอเคอาจารย์ทุกคนมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะจากที่ได้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ดูตัวคลิปวิดีโอไปอะค่ะมีคำถามอะไรที่ตดไว้หรือว่ายังไงคณะคำถามที่เกิดขึ้นได้นะตอนนี้ก็ได้หรือว่าเมื่อกี้ที่เราไปคุยกันใช่ไหมคะแล้วก็คุยกันไปแล้วมันมีคำถามมามีคำถามอะไรจะถามไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะถามได้เลยนะคะใครคุณกูนค่ะเชิญเลยค่ะอันมิวก่อนนะครับจากคำถามที่อยากถามนะครับคือของผมอ่ะมันมีปัญหาในการคือจัดเก็บหน้ากากอนามัยครับซึ่งหลายคนว่าเป็นขยะติดเชื้อว่าเราควรจะเก็บยังไงให้ถูกต้องและถ้าเรานำไปรีไซเคิลอ่ะมันสามารถทำได้ไหมนี้ถ้าเป็นเรื่องรีไซเคิลเดี๋ยวขออนุญาตเป็นจะมีของสัปดาห์ถัดไปอะค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องรีไซเคิลโดยเฉพาะก็แล้วก่อนว่าเราควรจะจัดเก็บมันยังไงจัดการเก็บมันยังไงนะคะโอเคเพราะว่ามันคือเราไปเก็บขยะแล้วเราเจอเยอะมากซึ่งตอนนี้ทิ้งเกินกาดเต็มหมดเลยครับคนหมายถึงคนจะแยกมันควรจะแยกมันไปอยู่ในส่วนไหนนะคะประมาณนี้ได้ไหมคะรวมถึงว่าในครัวลุงในบ้านเราด้วยแต่ของผมผมเก็บแยกเอาไว้กับทางทีมงานเขาจะมีแต่ละบ้านเขาจะมีที่เก็บของเขาอะครับเก็บไม่รวมอะไรอะแต่นั่นแหละ okay. คือการจัดการว่าเราจะต้องส่งให้เทศบาลไหมหรือเราจะต้องทำยังไงต่อตัวเนี้ยก็คือยังไม่ได้อันนี้ถูกโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมอาจจะขอช่วยตอบอันนี้นะฮะก็ถูกใจคำถามด้วยครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะแชร์สกรีนได้ไหมเอาได้ด้วยโอเคครับได้ขอบคุณน่าจะคุณนุกูลใช่ไหมฮะจริงๆคือก่อนที่ได้มาวันนี้เนี่ยทุกคนที่ส่งคำตอบมานะฮะผมก็ได้มีโอกาสรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแลกเปลี่ยน observation ตรงนั้นนิดนึงแต่คำถามของคุณนุกูลเนี่ยอันนี้ผมกำลังแสดงให้เห็นเนาะว่าที่มหาวิทยาลัยของแม่ฟ้าหลวงเราพยายามจะจัดการปัญหาตัวนี้อย่างไรนะครับคือมันก็มีสภาพเหมือนกันก็คือยิ่งโควิดและลอกล่าสุดเนี่ยฮะคนเปลี่ยนมาใช้หน้ากากแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเยอะมากสองสาเหตุอันนึงคือมันดูระบาดน่ากลัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราดูปลอดภัยกว่าคือใช้แล้วทิ้งเลยนะฮะตัวผมเองผมก็เปลี่ยนมาใช้ disposable นะครับรอบนี้เพราะว่าที่บ้านเนี่ย work from home ภรรยาไม่ได้ออกไปผมเป็นคนเดียวที่ต้องออกไปจากบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับมาเราก็เอาให้ปลอดภัยที่สุดเซฟก็คือเราไปเอาหน้ากากผ้ามาซักในบ้านแล้วตอนเนี้ยแต่เราใช้แบบแล้วก็ก่อนลงจากรถผมก็พับแล้วก็เก็บซึ่งเดี๋ยวจะตอบคำถามของคุณนกูลนะว่าทำอย่างไรอันนี้เนี่ยที่มอเราคืออยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้รณรงค์ให้ความรับผิดชอบอยู่ที่ทุกคนที่ใช้หน้ากากครั้งเดียวทิ้งนะครับมีเจ้าหน้าที่มาปรึกษาผมก่อนที่เราจะทำไอ้ตัวกิจกรรมในส่วนนี้ว่าอาจารย์เราตั้งจุดหนึ่งได้ไหมให้คนเอาหน้ากากมาทิ้งเป็นหน้ากากหมายถึงถอดแล้วทิ้งเป็นชิ้นๆเลยนะครับอันนี้ไม่แนะนำเด็ดขาดในที่สาธารณะเพราะอันแรกคือคุณอาจจะได้ขยะอย่างอื่นและอันที่สองถ้าหน้ากากเป็นชิ้นมาเนี่ยแล้ววางเข้าไปในนั้นเนี่ยตรงนั้นจริงๆจะเป็นจุดแพร่เชื้อด้วยซ้ำถ้าเกิดมันมีเชื้อเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะเอาหน้ากากตัวเองเก็บอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับขอแวบมาตอบช่วงท้ายของคำถามเมื่อกี้นิดนึงจะรีไซเคิลไหมในกรณีนี้ผมมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะพยายามอย่าหลักที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือความปลอดภัยและด้านสาธารณสุขนะครับเรื่องรีไซเคิลเราอาจจะต้องคอมโพรไมซ์นิดนึงนะครับ
สิ่งที่ทำได้ก็คือควรจะทำให้ขยะที่เกิดขึ้นในส่วนนี้มีการจัดการอย่างปลอดภัยมากที่สุดนะครับปลอดภัยก็คือแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะทำให้มันอยู่ในที่มิดชิดนะครับตัวที่เราใช้โปรโมตในสื่อเราจะใช้คำว่าสูงซิปล็อกอันนี้คือถ้าดีที่สุดถ้าคุณมีคำอธิบายที่เพิ่มเติมนะครับคือจริงๆถ้าไม่มีถุงซิปล็อกถ้าใช้ถุงหูหิ้วมัดให้แน่นก็พอได้เรื่องของเรื่องคืออย่าให้ถุงอย่าให้หน้ากากเนี่ยมันหลุดออกมาเป็นชิ้นแล้วอยู่ในขยะอื่นๆนะฮะให้มันอยู่ในกับมันคำถามที่จะเจอบ่อยก็คือใช้ขวดได้ไหมพูดตรงๆผมเองผมใช้ขวดเพราะก่อนหน้าที่จะมีโครงการกับมหาวิทยาลัยเนี่ยฮะที่เชียงรายเนี่ยผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงเขาจะประกาศเสียงตามสายทุกเช้าว่าให้เอาหน้ากากใส่ขวดหรือใส่ถุงทีนี้ถ้าไม่มีจุดอย่างของแม่ฟ้าหลวงเราไปตั้งถังพิเศษให้เลย1จุดที่มอเฉพาะหน้ากากเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีอย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราแยกใส่ถุงหรือใส่ขวดมันมีโอกาสที่พอรถขยะมาอาจจะเป็นคันเดียวทีมเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าใส่ถุงซิปล็อกหรือใส่ไอ้ถุงหูหิ้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขาดอยู่ข้างในมันก็มีผมมองว่าขวดจริงๆปลอดภัยกว่าแต่เราไม่ใช้ขวดในการสื่ออันนี้พูดตรงๆคือเนื่องจากมันมีดราม่าในโซเชียลในเรื่องของการจุดประเด็นว่าเราควรจะเอาขวดไปรีไซเคิลนะครับซึ่งในกรณีผมมองว่าขวดมันช่วยในการคอนเทนให้มันมิดชิดถ้าคุณอยู่ในบริบทที่โอกาสที่ขยะที่เราอุตส่าห์แยกหน้ากากออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปปนกับขยะอย่างอื่นอีกจริงๆการใส่ขวดปลอดภัยกว่าและถ้าถามหน้างานไม่มีพนักงานเก็บขยะหรือซาเล้งคนไหนที่เห็นขวดที่เต็มไปด้วยหน้ากากแล้วจะแคะหน้ากากออกมาแล้วเอาขวดไปรีไซเคิลผมมองว่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่นอนเซนส์นะฮะและถ้าอยากจะขวดรีไซเคิลจริงๆเอาขวดที่เราไปเก็บตามทาชิโร่อ่ะผมก็เก็บตามแม่น้ำโขงเนี่ยเอาพวกนั้นก่อนก็ได้ไม่ต้องมาเอาขวดที่ใส่หน้ากากประเด็นที่สำคัญคือเมื่อเราคอนเทนมันเสร็จจะทำยังไงให้มันวิ่งไปที่ระบบกัดจานขยะติดเชื้อได้ซึ่งอันนี้ผมเคยคุยกับคุณเปรมเพจลุงสาเล้งเนาะคือบางคนก็เกรงว่าถ้าเราไปโปรโมทเยอะๆมันจะทำให้ระบบขยะติดเชื้อล่มสลายไหมผมขอชี้อย่างนี้ว่าตอนนี้มันมีกรมอนามัยบอกว่าขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น2,000ตันมั้งอาจารย์แต่ถามว่าเยอะค่ะเดี๋ยวขอสั้นๆนิดนึงว่าเวลาจะโปรโมทคือมันต้องให้จบเวลาเราสอนคนแยกขยะเราต้องบอกให้จบมันจะไม่จบแค่บอกให้คนแยกขยะอย่างนี้ออกจากอันนี้ถ้าจะบอกให้เสร็จพอให้มันมีการแยกแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ควรจะทำคือจะต้องให้ทางหมู่บ้านที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณควรจะต้องไปคุยกับรพ.ส.ต.เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีระบบที่เอาจากหมู่บ้านต่อไปที่รพ.ส.ต.ได้จริงๆรพ.ส.ต.ก็สามารถโฟลว์ขยะไปที่โรงพยาบาลอำเภอและมันจะไปที่ตัวกำจัดขยะที่ถูกต้องอย่างเชียงรายก็คือจะวิ่งมาเตาเผาที่แม่ฟ้าหลวงนะครับคือกรณีของเราเป็นมอเราเองแล้วก็จัดการพิเศษแต่ถ้าคุณทำเนี่ยคุณควรชวนตั้งแต่หมู่บ้านไปรพ.ส.ต.หลังจากนั้นมันจะโฟลว์เข้าระบบขยะติดเชื้อซึ่งจริงๆ capacity ยังได้อีกเยอะไม่ล้นหมายความว่าถ้าเราจะคัดแยกที่บ้านก็คือแค่พับแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกหรือว่าใส่ตัวขวดน้ำแล้วก็ให้คัดแยกแค่นั้นก็คือเป็นการสะอาดแล้วก็ถูกต้องตามหลักแล้วใช่ไหมคะให้มิดชิดใช่ครับตัวเราเองทำได้แค่นั้นถ้าเราสามารถคุยกับคนที่เขาดูแลระบบพยายามคุยให้เขาลิงก์เข้าไปที่เราพอสตอครับได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะท่านอื่นๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะแชร์ประสบการณ์จากที่อาจารย์แนะนำว่าให้เอาขยะที่เป็นหน้ากากอนามัยอะค่ะส่งต่อให้เราพอสตออันนี้เราแล้วเราพบว่ามันเขาไม่รับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้พอดีถ้าเป็นเรื่องส่งต่อหรือว่าการรีไซเคิลหรือระบบอะไรเดี๋ยวเรามาคุยอีกทีนะคะช่วงนี้เราขออนุญาตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะที่ตัวเองหรือว่าที่ดูคลิปแล้วก็ที่ทำไปแล้วมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะมีข้อสงสัยอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตเป็นเรื่องนี้ก่อนได้ไหมคะนะคะถ้างั้นขออนุญาตถามนะคะพอดีคนที่ยังไม่มาจริงๆอาจจะมีการพูดถึงรายละเอียดพอดีดูจากสไลด์อะค่ะมีคำถามว่าเขียนว่าขยะเหลือทิ้งกับคำว่าขยะอื่นๆอันนี้ค่ะในความหมายของในสไลด์มันสื่อมันต้องการจะสื่อประเภทยังไงอันนี้หนูขออนุญาตก็คือเป็นขยะที่เราแยกแล้วรีไซเคิลแล้วขยะ MC แล้วมันเหลือไปทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ค่ะขยะที่ยังไงเราก็ต้องส่งไปทิ้งบ่อขยะมันไม่สามารถไปรีไซเคิลหรือว่าดาวไซเคิลหรือว่าทำอะไรได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นขยะที่แบ
เหลือทิ้งจริงๆอะนั่นความหมายคือขยะอื่นๆและขยะเหลือทิ้งคือประเภทเดียวกันหรือเปล่าคะถ้าหมายถึงตัวคัดแยกที่มีคำว่าขยะอินทรีย์กับขยะอื่นใช่ไหมคะในชาร์ตจริงๆมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนเนาะเป็นขยะอินทรีย์กับขยะย่อยไม่ได้กับย่อยได้แล้วขยะที่ย่อยไม่ได้อะค่ะมันก็จะแบ่งเป็นรีไซเคิลแล้วก็รีไซเคิลที่เพิ่มมูลค่ากับรีไซเคิลที่ไม่ได้มูลค่าแล้วขยะเหลือทิ้งแล้วมันจะมีหมวดกรุ๊ปอีกอันนึงขยะอื่นๆก็เลยมีข้อสงสัยว่าในทางปฏิบัติเนี่ยขยะที่เป็นขยะเหลือทิ้งกับขยะอื่นๆนะคะมันต่างกันตรงไหนอันนี้เดี๋ยวหนูเข้าไปดูในนี้แล้วก็อธิบายไกลๆได้มั้ยคะอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าในกรุ๊ปนะในคลิปนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูคุณเก๋คุยกันอีกทีละกันนะคะถ้าอย่างนั้นงั้นท่านอื่นๆมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับว่าดูคลิปแล้วมันเราไม่เข้าใจอย่างไงตรงไหนอื่นๆมีไหมเอ่ยมีใครที่ล้างถุงหรือว่าถุงแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีล้างกันบ้างไหมคะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างค่ะค่ะล้างค่ะโอเคอาจารย์ล้างค่ะโอเคค่ะก็หลายคนล้างนะคะทีนี้เราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการล้างไหมว่าทำไมเราถึงต้องล้างอันนี้นะคะอาจารย์พออธิบายได้ไหมคะอาจารย์เบเนตว่าทำไมเราต้องทำความสะอาดพวกขยะเหล่านี้ก่อนที่จะไปทิ้งนะคะทีนี้เรื่องของการที่เราต้องล้างเนี่ยครับมันก็มีเรื่องของสิ่งปนเปื้อนนะครับที่คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพลาสติกที่เราอยากจะเอาไปรีไซเคิลต่อหรือจริงๆจะเป็นกระดาษก็ได้เพราะหลังๆมันก็มีพวกผมเข้าใจว่ามีคนถามเรื่องกล่องพิซซ่าเปื้อนน้ำมันไม่รู้อันนี้ของประเทศไทยหรือของประเทศอื่นนะเนาะแต่มันมีประเด็นนี้ถามอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งปนเปื้อนที่ค่อนข้างสร้างปัญหาเยอะกับระบบการรีไซเคิลวัสดุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทำให้มีความจำเป็นที่ต้องล้างที่อยากแลกเปลี่ยนคือคำว่าล้างถุงพลาสติกเราล้างอย่างไรนะฮะหลายๆที่เนี่ยเวลาเราไปทำกิจกรรมสร้างความรณรงค์ให้คนแยกขยะเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจล้างผมต้องพูดว่าเกินไปนะคือถ้าเมื่อไหร่คุณมีการล้างถุงเพื่อล้างถุงแล้วใช้แบบโอ้โหจะขัดจะอะไรเลยมีการใช้น้ำยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะผมมองว่านั่นแหละคือเริ่มเกินไปละจริงๆแล้วเวลาถ้ากินแล้วมันเกิดมีอาหารเนาะถุงที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณต้องล้างจานล้างชามเนี่ยให้อาศัยจังหวะนั้นเนี่ยล้างถุงไปด้วยคือมันก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบซักจนแบบถุงมันวาวมันก็ไม่ต้องถึงขนาดที่จะซักด้วยตัวมันเองที่ผมสเตรสตรงนี้เพราะว่าถ้าทำตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันมีมิติด้านอื่นเนาะประหยัดมันเปลืองน้ำหรือเปล่ามันมีน้ำยาล้างจานซึ่งถ้าบางคนไม่ได้ใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นชีวภาพจริงๆมันอาจจะเกิดปัญหามลพิษทางน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะบอกว่าถ้าจะต้องล้างถุงก็คือให้ล้างในกรณีที่มันไปกับระบบการล้างปกติของเรานะครับมันจะได้ถุงที่สะอาดเพียงพอนะครับถ้ามันมีเศษอาหารติดเยอะๆจริงๆคือก็คงต้องควักออกมาก่อนไม่ใช่ไปรอจังหวะล้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มล้างถุงที่มันมีติดนิดหน่อยแล้วเราก็ล้างไปกับจานชามทั่วไปนะครับโอเคค่ะส่วนเรื่องเมื่อกี้มีการคุยกันเรื่องของประเภทขยะเนาะจริงๆการที่มาแยกขยะแล้วก็ต้องมาทั้งทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมีข้อหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับคืออาจจะทำให้เข้าใจว่าทำไมเวลาที่เขาเอาถังขยะ4ถังมาตั้งแล้วมันไม่สำเร็จมีความรู้สึกไหมว่ามันไม่เวิร์ครีไซเคิลทั่วไปอินทรีย์อันตรายมันไม่ค่อยเวิร์กเนาะถ้าอยากจะแยกขยะแล้วให้มันไปได้จริงๆเราจะแยกเป็นยังไงกระป๋องขวดแก้วขวดเพชรใสขวดเพชรขาวขุ่นขวด HDPE ขาวนึกออกไหมอันนี้กิจกรรมนี้ให้เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นอันที่พวกเราส่งมาเนี่ยผมมองว่าดีมากๆเลยนะไอ้ที่เขียนว่าเป็นพลาสติกประเภทไหนผู้ผลิตยี่ห้ออะไรข้อมูลตรงนั้นใช้ได้แต่การจำแนกว่าไอ้นี้คือขยะรีไซเคิลทั่วไปต้องบอกตรงๆว่าอันนั้นจริงใช้งานไม่ค่อยได้ซึ่งมันก็สะท้อนถึงบางอย่างในประเทศเราด้วยนะครับกระดาษทิชชู่บางคนบอกรีไซเคิลบางคนบอกว่านี่รีไซเคิลไหมมีคนบอกเป็นอันตรายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีถังวางไว้แบบนั้นเนี่ยโอกาสเฟลสูงมากเลยเนาะ
แต่ถ้าเราแยกประเภทถามว่าทุกคนรู้ไหมอันนี้คือแก้วกระดาษทุกคนรู้เรียกเหมือนกันด้วยแล้วทำไมไม่แยกเป็นแก้วกระดาษแล้วการอีกทีจะขอย้ำกลับมาย้ำเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วคนอาจารย์เพิ่มเติมว่าแล้วการคัดแยกจากที่บ้านจากเบื้องต้นที่บ้านเลยเนี่ยค่ะมันมีความสำคัญยังไงกับระบบ zero waste บ้างคะครับถ้าพูดถึง zero waste เนอะวันนั้นที่สรุปกันกับของผู้เชี่ยวชาญประเทศอื่นด้วยนะฮะคือเราอยากจะมองว่าเมื่อกี้มีบางท่านพูดถูกมันไม่ได้เริ่มจากการรีไซเคิลมันต้องทำต้นทางแต่จริงๆตัวที่เราทำได้ง่ายกว่าจริงๆบางกรณีมันคือเรื่องของการลดไปเลยนะครับรีดีไซน์อาจจะยากเพราะเราพูดถึงระบบการผลิตด้วยแต่ถ้าพูดถึง reduce เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำกิจกรรมครั้งนี้จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราใช้ถุงเยอะจังผมเห็นบางคนมีถุง40ถุง50ถุงอย่างเงี้ยเออจริงๆเราทาชิโร่มีถุงผ้าเนาะแล้วถ้าเราเริ่มจากการลดแล้วลดให้มันแบบดีมากๆเลยพฤติกรรมเราเริ่มเป็นแบบแผนชีวิตนี้ฉันก็กินนมเออฉันก็กินยี่ห้อนี้ละแล้วมันก็จะมีแต่ขวดแบบเดียวกันเนี่ยการแยกขยะจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อกี้ที่คำถามข้อแรกแยกขยะง่ายหรือยากแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบชอบเทสอะชอบเทสโปรดักต์อุ้ยจะลองนู่นลองนี่ไปหมดเนี่ยพอมันต้องเลือกแยกขยะมันจะรู้แบบโอ้โหทำไมชีวิตมันลำบากขนาดนี้เนาะกินของอย่างเดียวกันแต่คนละยี่ห้อมาเนี่ยจริงๆก็ได้เดี๋ยวนมก็เป็นถุงเดี๋ยวก็เป็นซองเดี๋ยวก็เป็นกล่องเดี๋ยวก็เป็นแก้วเดี๋ยวก็เป็นพลาสติกมันก็จะเริ่มเยอะไปหมดนะฮะแต่ถ้าเราเริ่มจากการที่ reduce ผมไม่ได้บอกห้ามลอง product ใหม่เนาะแต่หมายถึงว่าเราอาจจะต้องเริ่มสร้างนิสัยบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เกิดปริมาณขยะที่เหลือน้อยลงนะครับทีนี้พอมันน้อยลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เหลือก็คือถ้าเราใส่ทั้งหมดลงไปในถุงดำต่อให้มันน้อยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของคนที่อยู่ถัดไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไอ้เมื่อกี้ที่บอกแยกยากอินทรีย์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีตัวนั้นรวมไปอยู่กับอย่างอื่นมันเละไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ในเมืองแต่ถ้าทำได้เนาะไม่มีดินไม่มีไส้เดือนให้เลี้ยงอย่างเงี้ยเอาอย่างน้อยๆถ้าคุณจะต้องทิ้งเป็นขยะเป็นถุงเอาอินทรีย์กับไอ้ที่มันปนเยอะๆเนี่ยถ้าล้างไม่ไหวไม่ต้องล้างก็ได้แต่ให้มันแยกมา1อันได้มั้ยเลขอีกอันนึงอ่ะให้มันกริบๆแห้งๆนิดนึงอย่างน้อยๆคนที่เขาจะเอาไปแยกต่อเขาก็ยังพอคือจริงๆพวกเก็บขยะนี่เขาพอจะรู้แหละว่าถ้าถุงขนาดนี้หนักขนาดนี้ไม่ต้องไปเปิดหรอกอันนี้เละโอ้ถ้าอันนี้นี่น่าเปิดอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็ขึ้นกับต้นทางเนาะอันนี้คือแบบเอาแบบขี้เกียจสุดนะก็คือเปียกกับแห้งแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเรียกเอาเปียกกับแห้งเพราะมันก็ไม่ค่อยสื่อเหมือนกันนะครับแต่เอาง่ายๆก็คืออาหารไก่ที่เลอะหนักๆ1อันเลยถ้าเอาไม่ไหวจริงๆเนาะแต่อีกอันนึงที่พอที่คิดว่ามันจะรีไซเคิลได้ง่ายๆพวกกระดาษที่มันเป็นแผ่นๆพลาสติกเนี่ยแล้วรอให้คนที่เขามีสกิลสูงๆคือรถขยะมาแยกต่อไอ้นี้คือต้นทางก็ช่วยได้ระดับนึงแล้วแต่ถ้าเราทำได้ดีกว่านั้นนะครับช่วยได้อีกนิดนึงอ่ะถ้าเอาแบบเวอร์ชันขี้เกียจเนาะอันนึงถุงดำอันนึงถุงใสอันนี้ก็ช่วยเขาได้เยอะละให้หนักๆถุงดำไปก็ได้บอกเขาให้เขาเห็นว่าไม่ต้องแยกต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นทางมีการทำแอคชั่นบางอย่างมันจะมีโอกาสวิ่งไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเรายิ่งแลกละเอียดแบบกิจกรรมที่เราทำเนี่ยโอ้โหอันนี้สบายเลยคือไปขายร้านของเขาเองก็ได้นะครับก็เริ่มจากการลดก่อนแล้วก็คัดแยกโอเคก็ง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกก็คือง่ายๆเลยอย่างแล้วก็อย่างในคลิปของคุณมิโกด้วยนะคะง่ายสุดเลยก็คือแยกตัวขยะอินทรีย์กับขยะที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์นอกนั้นแล้วตัวขยะที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์ถ้าเราสามารถทำได้เราก็ไปแยกด้วยอีกทีว่ารีไซเคิลได้หรือว่าแล้วก็กับพวกที่รีไซเคิลไม่ได้นะคะแต่ถ้าง่ายสุดก็คือแค่นั้นคือขยะอินทรีย์ขยะพวกเศษอาหารต่างๆกับขยะที่ไม่ใช่ขยะอินทรีย์โอเคแล้วเวลาผมไปสอนแยกผมจะบอกงี้ฮะเอาตัวแรกออกก็คืออินทรีย์อันที่สองจริงๆถ้าทำได้อยากให้เอาพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟอย่าให้มันปนไปกับอย่างอื่นเลยไอ้อันตรายเนี่ยออกอันที่สามถ้าพูดถึงรีไซเคิลผมจะบอกว่าตัวไหนที่มันจับต้องได้ง่ายๆที่สุดเช่นอาจจะบอกว่าเอาขวดใสออกเอาเศษเอากระดาษชีทออกถ้าพวกนักศึกษาจะมีพวกกระดาษชีทเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งคือเราบอกไปเลยว่าอยากจะเอา1 2 3แยกออกมาเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำให้เขาสื่อสารกันได้ง่ายในแต่ละจุดโอเคอันนี้Yeah, Miko, would you like to have adding more? Thanks, Nu. So just trying to
read through the text. I think the question why we sort our waste, first, we want to lessen the amount of discards we send to either landfills or incinerators. Mm-hmm. Okay. Should I translate that or? Yeah. Okay. ครับก็คุณมิโกะเขาบอกว่าอย่างเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยสิ่งแรกที่มีความสำคัญก็คือการที่จะลดขยะที่ต้องเอาไปเผาหรือเอาไปฝังกลบนะครับโอเคมิโกะ Second, it saves us money. So, I mean, the less waste that is that we send to landfills or incinerators, we pay less in terms of user's fee. And I think the government also pays less in terms of treatment costs. ครับก็อันที่สองเนี่ยคุณมิโกะก็บอกว่ามันช่วยในการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับอย่างอันแรกค่าใช้จ่ายในเรื่องการกำจัดขยะของเราเองนะครับแล้วก็ต้นทุนที่รัฐบาลจะต้องแบกรับนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกอาจจะขยายความนิดนึงว่าในประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของเราอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะเรามักจะเก็บแบบบุฟเฟ่เนาะแต่ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับเทศบาลกับอบต.เนี่ยสำคัญมากๆผมเคยลองคำนวณแล้วมันลดให้เขาแบบมหาศาลซึ่งก็เหมือนถึงเขามีงบมาพัฒนาอย่างอื่นได้มากขึ้นนะฮะโอเค and go yep and third I think we also need to at least provide some respect for us as part of households or familiesAnd also for the people that are collecting our waste, so making sure that wastes are clean. So we're also extending that respect to waste workers. ครับก็อันที่สามเนี่ยก็คือเหมือนกับแสดงน้ำใจความเคารพให้กับคนที่มาบริการเราเนาะคนเก็บขยะเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตเราอำนวยความสะดวกให้เราด้วยนะครับถ้าเราทิ้งทุกอย่างมันปนไปจริงๆก็ทำให้สภาพการทำงานของเขาแย่นะครับยิ่งในช่วงโควิดความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้ออะไรก็เยอะนะอันนี้ผมขอแถมให้ด้วยในกรณีนี้ครับนี่ก็ and yeah maybe as a last I guess a reminder or a comment I'm happy to learn that people enjoyed the exercise even though their families are not I guessBut I think coming from this activity, it's good to reflect on the types of waste that maybe next time we can rethink or reconsider not using them whenever we go out or buy our food. ก็อันที่สี่ก็คือเขายินดีมากนะฮะที่ได้ยินว่ามีบางคนสนุกมีความสุขกับการทำกิจกรรมนี้แม้ว่าเพื่อนๆไอ้คนในครอบครัวคนอื่นอาจจะไม่ได้เอนจอยมากกับเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดว่ากิจกรรมมันทำให้เรามีความตระหนักนะฮะครั้งต่อไปเราออกไปจะไปซื้อของจะอะไรเงี้ยจะได้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับ thanks Dr. Panate Enzo I haven't actually much to add. When I raise my palm, you may translate, Panate. Okay, sure. I haven't much to add. Sorry? What did you say? I haven't much to add on what Miko said. Oh, okay, yeah. So Enzo say, sorry. Enzo, นะครับ เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรจะเพิ่มจากคุณมิโกะมากนักนะครับ Okay.But there was an intriguing point which was popping up during the presentations during the discussion. แต่ว่าก็มีประเด็นหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่น่าจะมาถกเถียงกันเพิ่มขึ้นนะครับที่เขารู้สึกจากที่ได้ฟังพวกเราพูดกัน Because someone said, "Well, we may separating into even more categories, and this might increase."The potential of separate collection and recycling. ก็มีการบอกว่าเราอาจจะเพิ่มการแยกให้เป็นประเภทต่างๆมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้มีการคัดแยกได้มากขึ้นนะฮะ Well, actually, the more we separate, the more information we get for the purpose of the diagnosis, which is what we did
we wanted to study thoroughly what is in our household waste ซึ่งการที่เราแยกเป็นประเภทต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเหมือนกับมาวิเคราะห์วินิจฉัยนะครับทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวข้องกับขยะที่เกิดขึ้นในบ้านเรา But actually when it comes to separation for recyclingWe have to seek a trade-off, a compromise between specificity of different separate collection rounds and the complexity of the system. We cannot afford a system which is too complex because of user-friendliness of the system and also the organizational implications for the waste collectors. แต่ในทางปฏิบัติที่จะคัดแยกเขามองว่ามันจะต้องมีการที่จะหาจุดลงตัวนะครับของการที่เราจะแยกหลายประเภทหรือเราจะแยกแค่ไม่กี่ประเภทเพราะว่าจะทำยังไงให้มันง่ายกับคนที่แยกด้วยแล้วก็สามารถที่จะได้ขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้ But normally when we design a separate collection system there is no need to go for dozens and dozens different types of collection rounds for different materials ซึ่งในการที่ออกแบบระบบเนี่ยเขามองว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีการออกแบบให้มันมีการไปเก็บขยะหลายๆรอบนะครับอาจจะเป็น10รอบนะครับในการแยกขยะหลายๆประเภท Typically what is needed is a few collection rounds which are targeting the most important groups of materials and this may be just a handful 5 or 6 different types of collection rounds ซึ่งเขามองว่าในการออกแบบก็คืออาจจะมองในการเก็บขยะประมาณ 5-6 ประเภทนะครับเป็นขยะที่มีเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักในการคัดแยกขยะ And for instance one may be for paper and cardboard เช่นมีประเภทแรกก็เป็นกระดาษกับกล่องลังนะครับ One may be for the recyclable plastics or you may go yourself to the waste banks ก็จะเป็นเรื่องประเภทที่2ก็คือตัวกลุ่มที่เป็นพลาสติกที่รีไซเคิลได้นะครับซึ่งก็อาจจะใช้ระบบของธนาคารขยะOne may be for glass if there is a consistent and solid recycling scheme in your country or in your area for glass. ประเภทที่3ก็จะเป็นแก้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีระบบในประเทศที่จะมีการเอาไปรีไซเคิลต่อ But we haven't mentioned yet the most important one which is organics. แล้วก็จะต้องมีเรื่องของขยะอินทรีย์นะครับ Because you have seen yourself while doing your homeworkThat organics make the most of the largest part of your household waste. เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขยะอินทรีย์จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ของขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนนะครับ And also one key message we have to keep in mind is that while recycling of plastics, while recycling of glass, while recycling of paper needs infrastructure, recycling of organics may be done locally. And so it's the first. It's a very good point to start with.Organics. ซึ่งในการรีไซเคิลเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการเก็บโรงงานรีไซเคิลนะครับซึ่งสเกลอาจจะต้องใหญ่แต่ถ้าออร์แกนิกเนี่ยมันสามารถที่จะทำในระดับท้องถิ่นได้นะฮะ So you understand that depending on your local situation, the local context, whether there is a solid recycling infrastructure, we may have different groups of materials which are targeted. But anyway, organics have always been part of the scheme.ซึ่งในการรีไซเคิลของต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับของมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นขยะอินทรีย์เนี่ยทุกที่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็สามารถทำได้นะครับในระดับท้องถิ่น Anyway we will delve deeper we will deepen our views about recycling and downcycling during sessions 3 and session 4ก็เดี๋ยวจะมีการพูดถึงในประเด็นนี้มากขึ้นในเซสชั่นที่3กับ4นะครับ Thanks Panate No problem actually itQuite difficult for you know Italian piece person to say that I will raise hand and then I stop because you always rule the hand movement. I know that's that right. I have my that's I a have good a friend one. From Italy. You know? That's a good one. Yeah, we Italians we love gestures. Okay, thank you Enzo. Thank you Miko. ขอบคุณค่ะอาจารย์บันเน่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาถามทุกคนกันนะคะอันนี้จะตอบถามกับแต่ละคนก็ว่าคิดว่าหลังจากเราคัดแยกขยะแล้วอะค่ะเราควรจะทำยังไงต่อบ้างจริงๆคำตอบก็จะมีอยู่ในที่ที่คุยกันไปเมื่อกี้แล้วนะคะอาจจะทบทวนกันนิดนึงมีใครอยากจะตอบไหมคะขอจะได้ทบทวนตัวเองด้วย
หลังจากคัดแยกขยะหลังจากคัดแยกขยะไปแล้วอะค่ะเราจะทำยังไงต่อมีใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงไหมคะขออนุญาตจอดตรงใครที่ยังไม่ได้พูดบ้างเป็นคุณวรชาติลองดูไหมคะว่าคิดว่าหลังจากที่เราคัดแยกขยะแล้วอะค่ะต่อไปเราจะต้องทำยังไงเอ่ยเอาจากความเข้าใจก็ได้ถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจผิดยังไงเดี๋ยวจะให้อาจารย์ได้ตอบให้นะคะแต่ว่าอันนี้ขอเป็นความเข้าใจของคุณวรชัดก่อนก็ได้ค่ะเปิดไมค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อวรชัดนะคะอยู่ชุมพรค่ะก็จากที่ได้คัดแยกขยะนะคะก็คือพอได้คัดแยกแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งคิดว่าแล้วปลายทางของขยะพวกนี้ค่ะเราจะเอาไปทำอะไรต่อก็คือเหมือนกับว่าส่วนพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้คือจากที่ขอเชื่อมโยงไปถึงการทำงานที่โรงเรียนนะคะก็คือเด็กๆคือในเมื่อเรามีเขาเรียกว่ามีพลังอะไรพลังรวมกันเราก็สามารถที่จะรีไซเคิลไปในรูปแบบหลายๆอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กนี้ก็ได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านอื่นคุณโรดคะคุณโรดว่ายังไงบ้างเอ่ยคุณแตงยกมือขอโทษค่ะงั้นคุณแตงยกมือใช่ไหมเอ่ยค่ะค่ะคืออยากจะถามต่ออย่างที่ของคุณวรชัดนะคะก็คือว่าเมื่อเราแยกขยะได้แล้วเนี่ยเราแยกละเอียดแยกอะไรก็ตามแล้วแต่คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะไปส่งไปที่ไหนได้บ้างอะนะคะเพราะว่าสมมติอย่างจะพูดถึงในส่วนตัวแต่คือแต่อยู่เกาะพังงานเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกาะมันก็จะแค่ฝังแค่บ่อขยะก็จะเต็มอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้แล้วคือพอแยกขยะแล้วอะตอนนี้ทุกวันนี้เราก็ยังต้องส่งเองมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าคือเหมือนกับในสถานที่เราเองเนี่ยมันไม่มีที่รองรับในการรับรีไซเคิลต่างๆนั่นแต่ว่านั่นคือปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือสุดท้ายเราจะไปจบที่บริษัท AN15 เทคโนโลยีที่ว่าเขารับไปเผาหมดทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงใช่ไหมคะก็อันนั้นก็ว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่านั้นมันคือที่ดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมาะสมหรือยังหรือว่ามันมีที่ไปที่อื่นที่เหมาะกว่านี้ไหมเพราะว่าสุดท้ายคือถ้าเกิดไปจบที่เผาหมดก็เห็นว่าที่คือเคยที่ดูจากคลิปมาเตาเผามันก็ไม่ใช่ทางเลือกใช่ไหมคะในการกำจัดขยะแล้วอ่ะก็เลยอยากทราบแนวคิดตรงนี้ได้ค่ะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวจะอาจจะเป็นข้อต่อไปอีกนิดนึงนะคะขอโทษหนูขออนุญาตกลับมานิดนึงคือก่อนที่จะรู้ว่าขยะจะไปไหนต่อเนี่ยเรากลับมาอีกนิดว่าเรารู้ไหมว่าขยะเหล่านั้นน่ะมันมาจากไหนมีใครตอบได้ไหมคะว่าขยะของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนจริงๆถ้าทราบก็คือมันก็จะหนึ่งมันก็คือมีทั้งของเราเองแล้วก็มีทั้งของที่ผู้ผลิตสร้างมานะคะทีนี้เราจะลดขยะได้ยังไงบ้างหลังจากที่มีขยะที่จะไปไหนแล้วก่อนที่ขยะที่จะไปไหนเนี่ยเราจะลดขยะได้ยังไงบ้างมีใครมีวิธีลดขยะบ้างไหมคะหนูขออภัยเมื่อกี้หนูน่าจะเกินหัวข้อไปนิดนึงขอกลับมาเรื่องนี้การลดขยะน้องแทนค่ะก็คือเราลดใช้ตั้งแต่แรกเลยอะค่ะเหมือนแบบถ้าเลือกได้อย่างนี้ใช่ไหมลดยังไงบ้างเอ่ยลดตั้งแต่แรกคือทำยังไงบ้างอะค่ะเท่าที่ทำอยู่อย่างแทนเนี่ยช่วงก่อนโควิดก็คือพกอุปกรณ์ติดตัวไว้ตลอดเวลาครบทุกอย่างกล่องช้อนส้อมแล้วก็ถุงผ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างช่วงโควิดอ่ะมันก็จะเหมือนมีปัญหาเรื่องอยู่กรุงเทพแล้วมันยังต้องสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่หนูก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับแทนมากก็คือเลือกร้านที่เขาเหมือนมีกล่องอย่างพี่หนูก็คือจะแทนที่จะซื้อแบบอาหารทั่วไปแบบส้มตำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพี่หนูก็คือจะซื้อเป็นเลือกซื้อพิซซ่าเพราะว่ามันเป็นกล่องกระดาษไปเลยมันก็เป็นแบบอีกทางนึงที่แบบว่าช่วยได้นี่แหละสิ่งที่แทนอ่ะจดจำมาตลอดแล้วก็พยายามทำตามอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้แบบเสริมเรื่องที่ว่าจัดการขยะที่บ้านยังไงอะค่ะ
อย่างตัวแทนเองอ่ะก็คือที่แยกขยะมาแบบนานแล้วใช่ไหมก็คือแทนก็คือจะเอาขยะแต่ละประเภทเนี่ยส่งไปยังแบบหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เขารับขยะประเภทนั้นๆแล้วก็เอาไปรีไซเคิลหรือเอาไปดัดแปลงเป็นของอย่างอื่นต่อไปแบบแทบจะเกือบครบทุกขยะเกือบทุกชนิดเลยแล้วก็อันไหนที่ขายให้กับลุงซาเล้งได้ก็คือยังเอาไปขายได้แบบพวกขวดน้ำแทนก็ยกให้พี่แม่บ้านเขาเอาไปขายให้เขาได้รายได้ต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าคำถามที่แทนก็ยังแบบคาใจก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่บริจาคก็ยังอยากให้เหมือนระบบของการคัดแยกขยะที่มันมาจากรัฐอะมันแบบว่าเป็นไปได้จริงมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าคนที่ต้องการจะคัดแยกจริงก็คือต้องมาเสียเงินแล้วก็รับผิดชอบจ่ายส่งขยะของเราไปสู่กระบวนการใดๆตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังทำให้แบบมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่จะต้องเหมือนแบบมาจัดส่งขยะไปเองหรือว่าเสียเงินตรงนี้เองด้วยทั้งก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบเรื่องที่ยังยากอยู่สำหรับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะประมาณนี้คนอื่นๆปกติถ้าจะลดขยะค่ะทุกคนจะมีวิธีการยังไงบ้างอะคะถึงเช่นอย่างที่น้องแทนบอกไปก็คือพกอุปกรณ์ของตัวเองที่อย่างพวกกล่องพวกถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะทำหรือว่ารู้กันอยู่แล้วเนอะที่เป็นสิ่งง่ายๆที่เราทำได้ในสิ่งพวกนี้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกขยะอินทรีย์ล่ะคะลองคิดดูว่าถ้าเป็นขยะอินทรีย์เราจะทำยังไงให้มันไม่เหลือทิ้งไปลดเลยนะคะมีใครมีความคิดเห็นอะไรไหมคะอ๋อน้องเกมพิมพ์มาเกมบอกว่ากินให้หมดพยายามกินให้หมดอย่าให้เหลือนะคะก็คือลดสิ่งที่จะเป็นขยะก็คือให้มันเข้าตัวเราไปให้หมดเนอะก็คือกินเข้าไปให้หมดนะคะก็จะเป็นการช่วยลดขยะอินทรีย์ได้โอเคงั้นทีนี้เรื่องต่อไปที่เราจะถามนะคะก็คือหลังจากที่เราได้ตรวจสอบขยะใช้เราประเมินตัวผลในการตรวจสอบขยะลงมาแล้วเนี่ยทำการตรวจสอบขยะในบ้านแล้วมันจะมีผลออกมานะคะทีนี้เราจะเอาผลเหล่านี้ที่เราได้ทำการตรวจสอบขยะภายในบ้านหรือว่าในชุมชนแล้วเนี่ยไปพัฒนาระบบการจัดการขยะได้ยังไงในส่วนนี้จะมีของคุณแตงที่คุณพูดขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือหรือว่าตั้งแต่เราคุยกันนะคะคุณแตงก็จะมีคำถามที่ว่าคือเราอะลดแล้วแหละเราอ่ะคัดแยกแล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะต้องอยู่ที่ตัวระบบหรือว่าตัวผู้ผลิตใช่ไหมคะในการที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้คุณแตงแชร์เรื่องนี้อีกทีได้ไหมคะว่าคุณแตงมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างหรือว่าในพื้นอย่างที่คุณแตงพูดเมื่อกี้ค่ะหรือว่าในพื้นที่มีธนาคารขยะไหมคะในเกาะมีอะไรที่เราสามารถเอารีไซเคิลไปได้ไหมคะไปนี่ได้ไหมเกาะพังงานเหรอคะยังไม่มีเป็นรูปธรรมนะคะที่ว่าทำระบบธนาคารขยะหรือว่ามีที่รับตอนนี้แม้กระทั่งขยะอินทรีย์ยังไม่มีที่ลงเลยค่ะก็คือเหมือนกับยังไม่ได้มีเป็นหน่วยงานหรืออะไรเมื่อก่อนเคยมีเหมือนว่ามีจุดคนที่มารับขยะอินทรีย์จากแต่ละบ้านแล้วก็ไปใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะส่วนเรื่องของที่ว่าผู้ผลิตอันนี้คุณหนูถามเรื่องอะไรมากนะคะผู้ผลิตอันนี้คือหมายความว่า หลังจากเนี่ยตัวที่เราตรวจสอบขยะแล้วอะค่ะเราคิดว่าผลที่เราจะเอาผลที่เราได้จากการตรวจสอบขยะเนี่ยสมมติว่าเราตรวจสอบด้วยขยะที่เป็นในชุมชนใหญ่ๆผลเนี้ยเราคิดว่าเราจะนำมาพัฒนาระบบหรือว่าระบบการจัดการขยะได้ยังไงบ้างก็คือตอนนี้ก็คืออยากจะหาช่องทางในการหนูก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐนะคะว่าจะจัดการสร้างเครือข่ายหรือสร้างเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องขยะภายในพื้นที่ได้ยังไงบ้างนี้นะคะก็อาจจะต้องเหมือนกับมีหน่วยงานที่รับขยะเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าคือเรายังต้องการหน่วยงานความร่วมมือของรัฐเป็นเรื่องสำคัญใช่หลายอย่างเพราะเราทำไม่ได้ทำอยู่บ้านเดียวก็คงจะไ
ไม่เห็นอะไรชัดเจนนะคะค่ะอืมอาจจะด้วยอาจจะช่วยแบบว่าขอแชร์คนอื่นๆว่าคนอื่นคอนแทคกับหน่วยงานรัฐยังไงบ้างอะค่ะว่าเขาให้ความร่วมมือยังไงหรือว่ามีวิธีการยังไงในการเข้าไปประสานงานนะคะมีที่ไหนที่ชุมชนของใครมีธนาคารขยะหรือมีหน่วยงานอะไรบ้างไหมคะคุณปูนค่ะโอเคเป็นโครงการของพอดีผมได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับเทศบาลตำบลปากน้ำนะครับที่ว่าเราไปเริ่มทำกิจกรรมทำความสะอาดอ่ะเขาตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจครับมันคืออะไรแต่เราต้องเข้าไปคุยกับเขาอะครับว่าของมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองอะไรนะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอะครับไปอธิบายให้เขาฟังซึ่งมันใหม่มากสำหรับที่นี่ครับก็กำลังจะเริ่มทำนะครับแต่ยังไม่ได้มีเป็นรูปธรรมแต่ก็ถือว่ามันก็เป็นไปได้ด้วยดีครับก็จริงๆอยู่ในช่วงการดำเนินการอยู่ครับก็ขอให้กำลังใจทางเกาะพะงันเหมือนกันนะครับว่าลองเข้าไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดูครับน่าจะได้มีทางออกที่ดีครับรอพี่เก๋มาช่วยกำลังจะขออนุญาตแชร์แล้วค่ะก็คือแนะนำตัวนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้จริงๆอ่ะก็ทำเรื่องนี้แหละทำมาจะ 2-3 ปีแล้วที่เกาะสมุยอะค่ะจริงๆเราพบว่าการแยกขยะอะค่ะมันโจทย์มันคือตอนนี้มันมีการรณรงค์กันเยอะเนาะแต่คำถามอะค่ะแยกเราไปไหนอารมณ์ของเกาะจะคาของคุณหมอแตงเลยเราเป็นพื้นที่ปิดนะคะจริงๆที่หมอแตงว่าเราจะเข้าไปกับเชื่อมกับรัฐได้อย่างไรอันนี้เชื่อมได้ไม่ยากเลยแต่จะทำให้เขาขับเคลื่อนไปในทิศทางเนี้ยยากฉะนั้นเริ่มจากอย่างที่สมุยเนี่ยเริ่มจากตัวเราแล้วก็หาจริงๆหาเทคนิคง่ายๆอะค่ะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ต่างชาติแนะนำมานะคะว่าจริงๆการรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเนาะแต่สำหรับสมุยเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีง่ายๆเลยค่ะคือจริงอารมณ์มันเหมือนแพ็คในซีเมนต์คือตอนนี้เรามีกลุ่มของเราอะค่ะก็คือรวบรวมขยะพลาสติกเรามาสร้างเป็นอีโคคอนกรีตเล็กๆจนวันนี้เราขยับไปจนถึงเราจะสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารที่มันทำมาจากขยะ 100% นะเราขยับแบบนี้ก่อนแล้วก็สำหรับขยะเปียกขยะอาหารนะคะตอนนี้จริงๆความรู้พวกนี้มีเยอะมากแต่ว่ามันจะไปได้ยังไงไปได้สุดก็คือวันนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากในการหมักของแบบเป็นแบบไร้อากาศแล้วตอนนี้ที่ไปเจอเป็นการหมักแบบมีอากาศซึ่งตอนนี้คือถึงที่สุดอะอย่างวันนี้เราโจทย์เรารู้เลยว่าปลายทางเป็นยังไงแล้วปลายทางนั้นมันจะมีผลประโยชน์ย้อนกลับมาให้กลุ่มเขาได้อย่างไรอันนี้ค่ะอย่างเช่นอันนี้หมักปุ๋ยที่ทางคุณเก๋ว่าก็คือเหมือนเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเอาเศษอาหารแต่ละที่แต่ละบ้านมาหมักนะคะหมายถึงว่าหรือว่าจริงๆอย่างนี้ค่ะที่สมุยนะด้วยความที่มันเป็นวิกฤตแล้วมันก็เป็นโอกาสนะมีงบลงมาเยอะมากมีโครงการใหญ่ๆที่เป็นระดับอินเตอร์อย่างเช่น UN นะคะมันทำโครงการไอ้ถังขยะแบบรักโลกอะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆคือกระบวนการอ่ะสำคัญคือมันไม่ได้มีการถ่ายทอดเทคนิคที่มันควรต้องทำแล้วให้มันไปเป็นผลที่มันจะได้เป็นโปรดักต์แล้วก็มันก็จะไม่สักเซสก็คือก็จะมีแบบเกิดแล้วก็ดับไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจริงๆตอนนี้เราพัฒนาว่าเราจะเอาโมเดลของอาจารย์ทางอาจารย์ฝั่งแม่โจ้ค่ะซึ่งมันเป็นเทคนิคที่เป็นแบบการหมักแบบมีอากาศอะค่ะเติมอากาศใช่ไหมที่เป็นท่อแล้วก็มีไม่ใช่ค่ะคือกองของอาจารย์แม่โจ้เนี่ยง่ายๆเลยอะค่ะกองตั้งทิ้งไว้ด้วยสัดส่วนตามแกเป๊ะๆเนี่ยแกเคลมว่าแล้วก็เป็นกองสามเหลี่ยมแล้วก็มีท่อเจาะรูเพื่อให้อากาศมันเข้าไปได้เนาะอันนี้ใช่ไหมจริงๆมีหลายมี5แบบมี5วิธีการเลยนะแบบวิธีที่เป็นตะกร้าระดับครัวเรือนค่ะขอโทษค่ะอันนี้คือเป็นเศษอาหารใช่ไหมคะไม่ใช่พวกใบไม้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคืออย่างนี้ค่ะต้องมีด้วยต้องมีผสมหลังต้องมีต้นใบไม้อยู่แล้วอ๋อโอเคผสมการนี้ใช่แล้วจริงๆเนี่ยผลประโยชน์อย่างที่บอกค่ะคือบ้านบางหลังอ่ะเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยไปเยอะๆแต่ว่า
คือถ้าเกิดในระดับบ้านเนี่ยเราเขาลองมันจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพมากอาจารย์เคมพูดว่าด้วยกระบวนการของแกไม่ว่าจะทำเป็นระดับบ้านระดับชุมชนหรือระดับตั้งกองใหญ่ๆเป็นธุรกิจวิธีการของแกมันไปถึงเป็นจดทะเบียนเป็นปุ๋ยได้คุณภาพของมันอันนี้เรากำลังจะเอามาเป็นโมเดลที่สมุนนะคะสำหรับอินทรีย์แต่สำหรับขยะที่ไม่ใช่อินทรีย์ค่ะตอนนี้เราขยะอย่างที่เล่าให้ฟังแต่ว่าการรวมกลุ่มสำคัญค่ะจริงๆแยกบ้านหลังเดียวแล้วมันจะไปไหนมันไม่มีแรงคือมันทำได้แค่เดือน 2-3 เดือนแหละแล้วมันจะจุดจบว่าฉันแยกแล้วถึงที่สุดมันก็ไม่รู้ไปไหนแต่ว่าการรวมใช่ค่ะการรวมกลุ่มกันแล้วพอเขาเห็นว่าเราทำได้จริงจริงจริงๆถ้าชีวในพื้นที่เราเก็บขยะถึงทะเลาะกันกับรัฐนะว่าเก็บเสร็จก็ไปตั้งแล้วแล้วก็รัฐก็บอกว่าใช่ใช่จะอารมณ์เหมือนประมาณนั้นทีนี้วันนี้การชวนกลุ่มฮีโร่ว่ากลุ่มท้าชิโร่ที่ว่าแยกเก็บเสร็จแยกกันเถอะแยกกันเราคือทำยังไงให้ร้านเขาทำงานง่ายอย่างที่อาจารย์โอเคค่ะค่ะก็โอเคค่ะงั้นขอบพี่โรดคนนึงนะคะคือเพราะว่าพี่โรดทำเป็นธนาคารขยะใช่ไหมคะขอบพี่โรดอีกคนนึงแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องโค้ดใกล้หมดเวลาแล้วเนอะจะได้ทุกคนจะได้ไปพักผ่อนแล้วก็พี่โรดแชร์เกี่ยวกับเรื่องธนาคารขยะใช่ไหมคะแล้วก็จะมีระบบการทำงานของทางธนาคารขยะที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะก็กดไมค์ด้วยค่ะกดเปิดไมค์ด้วยผมก็ทำมาธนาคารขยะผมทำมาเข้ามาปีนี้ปีที่3แล้วล่ะก็ผลการตอบรับก็สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ที่มาเข้ามาเรียนรู้เพิ่มขึ้นตอนนี้มีที่เน้นที่ผมเน้นคือเน้นทางด้านเยาวชนเพื่อความยั่งยืนน่ะคือเน้นสอนเยาวชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะการแปรรูปขยะตรงนี้ครับอันนี้เราเข้าไปถึงเขาเองไหมคะหรือว่าให้ชุมชนหรือว่าจะประชาชนมาหาเราหรือว่าเราเป็นคนที่แบบเข้าไปตามบ้านเรือนหรือว่าตามโรงเรียนเองบ้างไหมคะแล้วแหละคือมันต้องสองทางเลยหนึ่งทั้งสองทางสองเราก็ใช้สมาชิกเราเนี่ยแหละเป็นคนไปชักชวนหรือถ่ายทอดความรู้ที่ผมบอกแจ้งที่สอนเข้าไปแต่ในกลุ่มของเยาวชนเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาจะเอาความรู้ที่ผมสอนเนี่ยเขาก็จะไปชักชวนกันเองเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มาเรียนรู้กันแล้วก็มาเริ่มทำการคัดแยกขยะส่วนไอ้ตัวขยะขยะเปียกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะมีเรื่องของถังข้อมือมาบริหารจัดการแต่ละตัวเรียนแต่ว่ายังไม่เยอะตอนนี้ก็เริ่มจะขยายความรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แล้วก็พื้นที่ของชุมชนเนี่ยมันไม่เหมาะคือมันไม่สะดวกในเรื่องของการใช้ถังข้าวเหมือกเพราะมันต้องถูกฝังดินแต่พื้นที่ผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นน้ำขึ้นเป็นดินน้อยเป็นมีน้ำเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ผลเรื่องของถังข้าวเหมือกแต่ว่าทำอยู่แต่ทำในแบบเป็นแบบในตะกร้าใหญ่ในหลัวมั่งอะไรเงี้ยคือสามารถทำเอาถังข้าวเหมือกเนี่ยมาไว้ในหลัวแล้วก็เอาไอ้ขยะที่เขาพวกขยะเปียกในบ้านเขาเนี่ยเอามาใส่ในนี้ก็สามารถช่วยได้อันนี้คือตัวถังที่อยู่ที่ธนาคารหรือว่าแยกตามบ้านไปอะค่ะคือผมเอาผมทำตัวอย่างให้เขาดูแล้วก็เข้าไปซื้อวัสดุมาทำคือหมายความว่าเราก็ทำตัวอย่างให้เขาดูแล้วถ้าเขาจะทำที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะก็คือให้เขาทำที่บ้านตัวเองก็คือมันไม่ได้ยากเนาะก็มันก็จะลดในเรื่องของขยะเปียกนี้ไปแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นส่วนน้อยได้แค่ 10% ของ10ถึง 20% ของในชุมชนเพราะว่าในเรื่องของพื้นที่นั่นแหละแต่ว่าถ้าผลระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดมันในเรื่องของเขาได้ปุ๋ยพวกนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะเห็นได้แล้วเขาก็จะทำตามเอาพวกนี้ถังก็เหมือนเนี่ยมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้เราเนี่ยแหละประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเค Answer you have something to say yes please
Now, just briefly referring to the question regarding eco bricks. Okay, ก็เขาจะมีเรื่องที่จะพูดถึงตัว eco brick นะครับ Because indeed we know it is important in many areas where there is no alternative for plastics. เขาบอกว่ามันอาจจะจำเป็นสำหรับบางพื้นที่ที่ไม่มีทางออกทางอื่นสำหรับขยะพลาสติกนะครับ Ciao. I have someone to help me translate. Yeah. No, I do not want to bring forward the argument because this will be discussed comprehensively during session 3 in which we also discuss downcycling. แต่ว่าอาจจะไม่มาคุยกันเยอะมากในรายละเอียดในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีsession ที่3นะครับที่เราจะมาพูดขยายความกันต่อAnd also the conditions under which downcycling may be acceptable. แล้วก็ในเซสชันที่3เนี่ยก็จะมีพูดถึงเงื่อนไขที่การที่เราเรียกว่า downcycling หรือว่าอาจจะคือเป็นการรีไซเคิลที่ทำให้มูลค่าหรือการใช้ประโยชน์อาจจะต่ำลงไปเนี่ยสามารถที่จะต้องทำหรือยอมรับได้นะครับมันจะมีบางเงื่อนไขบางบริบทที่มันจำเป็นอยู่So I just wanted to make you confident that this will be covered comprehensively in session 3 so you will leave a little suspense for 2 weeks more. เพราะฉะนั้นเขาอยากจะให้ทุกคนสบายใจว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ว่าในเซสชั่นที่3เนี่ยซึ่งยังต้องใช้เวลาอีก2อาทิตย์นะครับก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับโอเคค่ะวันนี้น่าจะเรียบร้อยเท่านี้เดี๋ยวขออนุญาตทุกคนเปิดหน้าจอได้ไหมคะอยากจะขออนุญาตถ่ายรูปทุกคนมาด้วยกันนะคะคุณดวงพรคาดรี can you like other as well can you open the video please คุณสุรพลคุณดวงพรเปิดวิดีโอได้ไหมคะริมาซิมา would you like to yes okay.คุณดวงพรคุณสุรพลอยู่ไหมเอ่ยเปิดจอมาได้ไหมคะเปิดวิดีโอได้ไหมถ้าไม่ได้หนูขออนุญาตนะคะโอเคทุกคนไหนก็ได้ไม่รู้ละพร้อมนะคะโอเคเล่นจังทุกโอเคโอเคค่ะก็วันนี้ขออนุญาตแป๊บนึงนะคะโอเคก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คือพรุ่งนี้นะคะเราจะเริ่มมาเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเขียวหรือว่า green washing ทีนี้เราก็เหมือนเดิมก็คือจะส่งลิงก์ตัวคลิปแล้วก็แบบฝึกหัดคราวนี้จะเปลี่ยนคำว่าแบบฝึกหัดเนาะการบ้านมันฟังดูเหมือนแบบเด็กอาจจะเด็กไปหน่อยแบบฝึกหัดก็คือแบบเราได้ฝึกหัดแล้วก็ทำไปพร้อมกับการดูคลิปด้วยมันก็คือการเป็นการฝึกหัดให้เราเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องนั้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเดิมที่อยู่ในกลุ่มแชทนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดอย่าลืมเนอะอยากให้ทุกคนทำนะคะแบ่งเวลานิดหน่อยในแต่ละวันเนอะครึ่งชั่วโมงนึงมาทำทีละนิดทีละหน่อยนะคะเพราะว่าแบบฝึกหัดมันจะช่วยให้เราได้ฝึกอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเมื่อเราได้เรียนรู้ไปในคลิปแล้วอะค่ะเราฟังอย่างเดียวบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่เก็ททั้งหมดอะนะคะก็การได้ทำแบบฝึกหัดด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจตัวคลิปหรือว่าตัวเนื้อหาของคลิปของวิดีโอที่เราได้เรียนรู้ในเนื้อหาของหัวข้อนั้นๆมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดมีความสำคัญอยากให้ทุกคนลงมือทำตัวแบบฝึกหัดด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่เพียงว่าส่งมางานอย่างเดียวแต่มันช่วยเราด้วยมันช่วยเราในการเรียนรู้นะคะตัวแบบฝึกหัดนั้นก็วันศุกร์เจอกันอีกทีวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะคะเหมือนเดิมกันบ้านไม่ใช่กันบ้านแบบฝึกหัดส่งวันที่1มิถุนายนวันอังคารเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าใครส่งได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ดีวันตอนเช้านะคะก็หนูจะได้ทยอยส่งให้สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นดร.ณัฐพงศ์นะคะจากปัตตานีที่จะมาช่วยดูแลเราเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องGreen Washingแล้วก็คลิปก็คือจะเป็นของคุณคารีนะคะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมถ้ามีคำถามสงสัยอะไรแชทบอกหนูถามหนูได้เลยนะคะก็จะช่วยอธิบายให้นะคะ
โอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับวันนี้ที่เสียสละเวลาอันหน้าจะได้เจอทุกคนอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ